สำหรับช่วงนี้นะคะช่วงโปรช็อปของเราค่ะแหมหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอเพราะว่าเอ๊ะอยากจะรู้แล้ววันนี้โปรช็อปมีอะไรใหม่ๆมาฝากอีกวันก่อนประชุมกันทีมโปรค่ะนบเชนยกมือเลยขอหน่อยขอหน่อยขออะไรอยากดูไหมอยากดูผมก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมมีอะไรมาฝากก็ไม่รู้นั่นแหละสิแต่ขอไว้เลยว่าช่วงนี้จะจัดมาให้ไปดูกันดีกว่าโอ้โหไปดูเลยค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของโปรช็อปครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไดกอล์ฟออสตานะฮะอยู่กับโปรนพนพกุลวงหล่อครับผมสวัสดีครับเชนครับสวัสดีครับโปรนพวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีกอล์ฟนะครับที่เป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมดูสมรรถภาพในเรื่องของวงสวิงเรานะฮะและเชื่อมมาอย่างสมาร์ทโฟนถ้าหลายคนถ้ารู้กันดีว่าถ้าจะพูดถึงเทคโนโลยีกอล์ฟแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องไฟสโคปแพ็กแมนที่บอกระยะต่างๆนะแต่ว่าปัจจุบันมันมีเรื่องของเทคโนโลยีที่มาตอบโจทย์ที่เราสามารถเอาไว้ใช้ได้เองแล้วเพราะพวกเครื่องแท็กแมนหรือว่าไฟสโคปเนี่ยค่อนข้างแพงถ้าจะไปซื้อทีเนี่ยโหหลายแสนเลยนะบางอย่างแท็กแมนบางตัวก็เป็นล้านเลยแน่นอนว่าซื้อมาใช้เองเนี่ยไม่คุ้มแน่นอนแต่ว่าก็เราจะมีเทคโนโลยีนะที่อาจจะประสิทธิภาพสู้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้แต่ว่าเราสามารถซื้อมาเก็บไว้ใช้เป็นของตัวเองได้วันนี้มีทั้งหมดประมาณ5ตัวนะฮะที่เราจะมาพูดกันก็มี5ชิ้นนะครับที่นักกอล์ฟทั่วไปเนี่ยอย่างเราสามารถที่จะซื้อหามาใช้ได้นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผู้เชนบอกจะเป็นทุกตัวเนี่ยจะคอนเน็กกับสมาร์ทโฟนหมดน่าจะแสดงผลผ่านหน้าจอของสมาร์ทโฟนนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกตัวนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท Microsoft กับ TaylorMade ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือน wristband เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ย wristband เป็นอะไรที่ป๊อปปูล่าแล้วก็คนทั่วไปใช้กันมากก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายวิ่งปั่นจักรยานวัดอัตราการเต้นหัวใจซึ่งตัวนี้นะครับเป็นริสแบนเหมือนกันนะครับที่สามารถใช้กับกอล์ฟได้ด้วยนะครับความพิเศษของตัว Microsoft Band เนี่ยซึ่งเราเรียกว่า My Round Pro เนี่ยครับผมจะมีความพิเศษก็คือว่าวัดอัตราการเต้นหัวใจได้แล้วก็เมื่อใส่แล้วเนี่ยแล้วก็ซิงค์กับโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็จะสามารถรู้ได้ว่าระยะที่เราตีไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วออกซ้ายออกขวาแค่ไหนรู้ได้ด้วยครับผมรู้ได้ยังไงทั้งที่อยู่กับข้อมือเรานะอยู่กับข้อมือนะมันไม่ติดกับไมค์กอล์ฟนะตัวอื่นต้องบอกก่อนตัวอื่นจะติดกับไมค์กอล์ฟนะตัวนี้ติดกับข้อมือรู้ทั้งขับเอสปีดระยะที่ออกไปรู้ออกไปซ้ายขวายังไงใช่ครับแต่ต้องยอมรับว่าเวลาที่วัดจากข้อมือเนี่ยความแม่นยำอาจจะไม่เท่ากับอุปกรณ์ที่ติดกับไมค์กอล์ฟครับผมแต่ว่าก็ต้องก็ถือว่าสะดวกอ่ะเพราะว่าถ้าติดกับไมค์กอล์ฟเนี่ยเราต้องมานั่งติดทีละชิ้นใช่ครับอันนี้ไม่ต้องเลยใส่ไว้ที่ข้อมือเล่นทุกไม้ก็บอกระยะได้เลยถูกต้องไม่ว่าคุณจะฟิตเนสคุณก็รู้อัตราเต้นของหัวใจมันสามารถทำได้หลายอย่างเลยใช่ครับนอกจากตีกอล์ฟแล้วใส่ไปเครื่องประดับก็ยังได้โอเคมากเลยสิอันนั้นคือตัวแรกนะครับผมตัวต่อไปครับพนกตัวที่สองเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดกับไมค์กอล์ฟของเราแต่ว่าจะไปติดที่ก้นกริปนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าคลับฮับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปเว็บไซต์คือ clubhubgolf.com อุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกลมๆเหมือนจุกอะไรบางอย่างนะจะปิดไว้ที่ตรงก้นกริปเลยนะครับแล้วก็เวลาที่คอนเน็กต์เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเหมือนกันนะเวลาตีออกไปนะครับก็จะบอกทั้งข้อมูลความเร็วของสวิงองศาหน้าไม้นะครับจังหวะการเคลื่อนไหวของร่างกายดูได้เลยว่าเอ๊ะเวลาเราตีไปเมื่อสักครู่เนี่ยไม้เคลื่อนที่ยังไงนะครับก็จะบอกได้ละเอียดกว่าตัว Microsoft Band ตัวแรกครับซึ่งดูอินเทอร์เฟซการใช้งานแล้วก็ดูสวยงามดีสวยงามดีบอกได้ถึงขั้น attack angle เท่าไหร่ด้วยนะอืมใช่ครับเวลาเท่าไหร่แล้วก็สปีดเท่าไหร่อะไรโหถือว่าบอกละเอียดเหมือนกันคือเป็นข้อมูลที่ launch monitor อย่าง Flight Scope หรือว่า Trackman เนี่ยบอกเลยเช่นว่าความละเอียดคงจะไม่เท่าอุปกรณ์พวกนั้นแต่ว่ามากเพียงพอที่เราจะสามารถใช้ดูข้อมูลได้ใช่ใช่ครับก็เป็นตัวขับฮับนะครับตัวที่2ตัวต่อไปครับพนมอีกตัวนึงจะเป็นถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกันกับขับฮับเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวนี้มีชื่อว่าArcOS นะครับ GPS ตัวนี้จะติดตามผลงานของคุณนะแล้วก็ผู้เล่นสามารถแชร์ผลการเล่นผ่านแอปพลิเคชันได้นอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะติดตามและวัดผลความสามารถของผู้ใช้ในการเล่นตลอดทั้งเกมอีกได้ด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องของการเก็บสกอร์มากกว่าอุปกรณ์เหมือนกันติดก้นคลิปเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้เรคคอร์ดหรือว่าใช้บันทึกสกอร์ของผู้เล่นได้เป็นไลฟ์สกอร์ครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นแอปด้วยเนาะถ้าเก็บสกอร์ก็น่าจะเป็นในส่วนของแอปด้วยใช่ครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ arcgolf.com นะครับตัวต่อไปครับพนมตัวนี้เนี่ยนะครับว่าจะเป็นตัวที่เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับที่มีชื่อว่า Swing Bike นั่นเองตอนนี้เป็นรุ่นที่2แล้วคือ Swing Bike 2เนี่ยนะครับด้วยเทคโนโลยีที่
ใช้แคปเจอร์แล้วก็จดจำสร้างข้อมูลบนสวิงกับ3มิตินะครับจะคล้ายๆกับขับฮับเหมือนกันนะครับนำไปใช้เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลแล้วบอกได้ว่าสวิงของคุณเนี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหนแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาวงสวิงละนะถ้าใช้สวิงไบท์2ตัวนี้เนี่ยเวลาตีออกไปเนี่ยรู้เลยว่าสวิงมีข้อผิดพลาดยังไงสามารถเปรียบเทียบกับโลได้แล้วก็นำที่จะไปพัฒนาได้แนะนำว่าตัวนี้ถ้าให้ดีเนี่ยอาจจะต้องใช้ควบคู่กับผู้แนะนำหรือว่ามีผู้ฝึกสอนหน่อยมีโค้ชครับมีโค้ชคอยแนะนำก็ตัวนี้คาแรคเตอร์ของการติดก็จะแตกต่างกับเจ้า2ตัวที่พูดไปเมื่อกี้นะว่า2ตัวแรกเนี่ยจะเป็นติดที่ก้นกิฟต์ตัวนี้เนี่ยจะติดวิธีการนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจและตัวสุดท้ายครับพนมตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่มีอุปกรณ์เสริมที่มาติดกับไมโครของเราแต่ว่าเป็นสมาร์ทโฟนของเราแหละนะครับมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Vpar ครับแอปพลิเคชันตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลสกอร์ของเราได้แบบเรียลไทม์คือดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะก็ไม่ได้พิเศษอะไรแต่ว่าอยากจะบอกอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเรามีทัวร์นาเมนต์กอล์ฟทัวร์นาเมนต์นึงโคเชนจัดกอล์ฟแข่งกุศลขึ้นมาทัวร์นาเมนต์นึงนะครับทุกคนโหลดแอปพลิเคชันนี้เข้าโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเล่นแบบแมตช์เพลย์เนี่ยจะรู้ได้เลยว่าในแต่ละหลุมตอนนี้เนี่ยใครอัพใครนำหนึ่งอัพใครดาวเพราะฉะนั้นจะรู้แบบเรียลไทม์เหมือนเราดูเลยนะครับเลยว่าเอ๊ะเนี่ยแมตช์แรกคนนี้นำแมตช์2คนนี้ตามก็จะสรุปสกอร์ออกมาทำให้ผู้เล่นรู้ซึ่งอยู่คนละกวนเนี่ยทราบเลยรู้ว่าทีมตัวเองเป็นยังไงใช่ก็จะรู้สถานการณ์ว่าจะเล่นยังไงแล้วนะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบ stroke play ก็เหมือนกันรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของ leaderboard ต้องเล่นเท่าไหร่แบบ real time คือให้ feeling ความรู้สึกเหมือนกับคุณเป็นนักกอล์ฟ PGA Tour เลยใช่ไม่ต้องมี leaderboard เพราะว่าไอ้ค่าใช้จ่ายพวกนั้น maintenance พวกนั้นใน operation พวกนั้นสูงแน่นอนทำแบบนี้ก็น่าสนใจและอีกอย่างที่ทำได้คือการเก็บ score เก็บสถิติของตัวเองนะฮะก็เป็นอีกอย่างที่สำคัญมากๆในการพัฒนาตัวเองให้ตีกอล์ฟได้ดีขึ้นด้วยครับผมก็เป็นทั้ง5เทคโนโลยีนะครับที่โปรนบนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดสนใจเทคโนโลยีแบบไหนก็ลองเข้าไปตามเว็บไซต์นะเขามีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วนะก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าดูลองมาใช้ดูลองมาใช้ดูกันได้นะครับก็เป็นทั้ง5ตัวครับวันนี้ต้องขอขอบคุณโปรนบมากครับผมทั้งหมดนี้คือช่วงของโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับล่ะเป็นยังไงกันบ้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะสมาร์ทโฟนโทรศัพท์นี่มันช่วยเราได้ทุกอย่างจริงๆนะไม่ใช่แค่ยกหูโทรโทรศัพท์เท่านั้นไม่ใช่แค่ใช้เน็ตนะแม้แต่เอามาช่วยในเรื่องของกอล์ฟให้เราเล่นได้กอล์ฟดีขึ้นก็ทำได้เหมือนกันใช่แล้วเพราะฉะนั้นลองดูเพราะว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วแหละเชื่อแบบนั้นนะเผื่อไปช่วยนะคะพัฒนาในหลายๆด้านของเรานั่นเองค่ะล่ะแต่วันนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้บอกเลยว่าข่าวดีๆเยอะมากจริงแน่นๆเลยแน่นมากมาเริ่มกันที่ข่าวดีข่าวแรกของเรานะคะคือข่าวแรกเนี่ยเกี่ยวกับบริษัทของทางมาสด้านั่นเองคุณผู้ชมนั่นคือนายฮิเดสเกะนะคะทาเกซึเอะนั่นเองเป็นประธานบริหารบริษัทมาด้าประเทศไทยนะคะซึ่งได้เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวค่ะธงชัยใจดีนะคะยอดนักกอล์ฟมือหนึ่งของไทยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกค่ะเพื่อสะท้อนนะคะเทคโนโลยี Sky Active ของ Mazda ให้เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะยังได้จัดการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตรอีกด้วยค่ะซึ่งแข่งกันนะคะที่สนามกอล์ฟซับมิดวินมิลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่แถวบางนานั่นเองนะคะไปง่ายๆแบบนี้เลยโดยที่มีผู้บริหารสื่อมวลชนแล้วก็ลูกค้า Mazda นะคะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยค่ะสำหรับการดึงโปรช้างธงชัยใจดีมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยเนื่องจากทาง Mazda เนี่ยมองเห็นว่าคือไม่ใช่ว่าเลือกใครก็ได้นะเรื่องนะเพราะว่าโปรช้างเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีสปิริตอันแรงกล้านะครับมีความมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในกีฬากอล์ฟทำให้เปรียบเสมือนกับจิตวิญญาณของชาว Mazda แล้วก็ชาวเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับที่ทุ่มเทจนเกิดเป็นความสำเร็จของเทคโนโลยี Sky Active หัวใจของรถยนต์ Mazda ทุกคันทั่วโลกครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะจริงเนาะขนาดชาวญี่ปุ่นยังเห็นคือเห็นธงชัยภาพของธงชัยเป็นรูปเป็นแบบนี้นะก็เอามาเป็นตัวแทนในแบรนด์บัสเตอร์ครับใช่แล้วค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวดีเลยนะคะสำหรับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีค่ะร่วมกับนะคะบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนจัดกอล์ฟนะคะอาชีพสตรีรายการบางจากไทย LPGA Open 2016ชิงเงินรางวัลนะคะ1ล้านบาทค่ะระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์นะคะแข่งกันที่สนามปัญญาอินทากอล์ฟคลับค่ะผู้ชนะค่ะจะได้รับเงินรางวัลอยู่ที่ 142,500 บาทค่ะเงินรางวัลเยอะขนาดนี้นะครับก็ทำให้ดึงดูดบรรดาโปรชื่อดังหลายคนมาแข่งขันนะครับอาทิเช่นโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำวัย26ปีนะครับมือวางอันดับ41ของโลกโปรโบนะครับพันภกา
พันบำรุงนะครับแชมป์เก่าเมื่อปีก่อนวัย24ปีโปรหมูอนารินทร์สัตยาบรรพตนะครับที่ปัจจุบันเล่นอยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็โปรออมสุภาพแสงจันทร์นะครับแชมป์ทำเงินไทยอาเซียนปี2015นะครับมีข่าวดีมาฝากอีกข่าวนึงมีอีกนะวันนี้เยอะมากจริงเป็นงานสัมมนานะครับใครอยากสกอร์ลดสกอร์ลดทุกคนอยากสกอร์ลดแน่ถูกต้องแต่เพียงเวลาแค่15วันนะพิธีกรทั้ง3ท่านการันตีว่าสกอร์คุณหายไป5สโตรกแน่นอน15วันแค่2อาทิตย์นะแล้ววิทยากรก็ไม่ใช่ใครนะมีโปรนพนพคุณวงหล่อนะครับมีโปรอาร์มแล้วก็โปรเชนนะครับทีมโปรจะขับเอ็กทีของเรานั่นแหละขับเอ็กทีของเราท่านนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจกิจกรรมนี้นะครับที่เรียกกันว่าลด5สโตรกภายใน15วันด้วยการซ้อมอย่างถูกต้องนะครับก็มีค่าสมัคร 2,500 บาทนะครับก็สมัครเข้ามาได้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่13มีนานะครับระหว่าง 8:00 น.เช้าถึง 5:00 น.เย็นนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ดังนี้นะครับของโปรนพนะครับ0860210660นะครับ13มีนาโทรก่อนได้ก่อนถ้าเกิดว่าเต็มนะต้องรอโอกาสหน้าแล้วซึ่งไม่รู้ก็เมื่อไหร่นะโอ้อันนี้มันเหมือนแบบโปรของเราทั้ง3คนเนี่ยมาช่วยสรุปเป็นคอร์สเร่งรัดให้และแบบเน้นๆคุณผู้ชม5สโตรกไม่ธรรมดานะคะแค่เวลา15วันนั่นเองไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบเลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไว้หรือง่ายๆเข้าไป follow ในเพจ Facebook ของ Club X10 อันนี้มีรายละเอียดแน่นอนใช่ครับนะอ่ะมาถึงอีก1ข่าว PR ของเราอันนี้เอาใจนะคะสาวกคนที่ชอบเล่นกอล์ฟและอยากเล่นแบบเป็น VIP แบบซุปเปอร์ VIP เลยวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะคะสำหรับการเล่นแบบซูเปอร์ VIP ที่สนามกอล์ฟนะคะ Royal Gem City คลอง6นั่นเองถามว่าทำไมต้องเป็นสนามนี้โปรแจ๊บเขาบอกสนามนี้สวยหรูหราแล้วก็ดูดีมากๆด้วยนะคะซึ่งใครที่สนใจแล้วบอกอุ๊ยถ้ามันสวยมันดูดีขนาดนั้นและซูเปอร์ VIP มันดียังไงคุณผู้ชมอย่างแรกเลยเขาบอกว่าตีได้ทุกวันวันละ1กวนนะคะจำนวน4คนด้วยกันคือเมมเบอร์1แล้วก็เกสเนี่ย3นะคะซึ่งจ่ายเฉพาะค่าแคดดี้เท่านั้นจะตีเวลาไหนก็ได้อันนี้คือดีแล้วนะดีมากแล้วยังไม่พอเขาบอกว่ายังได้เงินคืนจำนวน2ล้านบาทเริ่มให้คืนเมื่อเหลือ5ปีสุดท้ายนะคะสนามเนี่ยจ่ายคืนปีละ 400,000 บาทจนครบ5ปีซึ่งสิทธิทั้งหมดนี้นะคะขายราคาพิเศษเพียงแค่2ล้าน 500,000 บาทด้วยกันรวมค่าโอนแล้วเนี่ยมีอายุเหลือใช้ได้อีก10ปีด้วยกันค่ะโดยผู้ซื้อนะคะต้องซื้อในนามของบุคคลธรรมดาเท่านั้นค่ะเอาง่ายๆคิดรวมๆราคาออกมาแล้วเนี่ยเท่ากับว่าคุณจ่ายเมมเบอร์10ปีในราคาแค่ 500,000 บาทนะแล้วก็ชำระค่าบำรุงสนามเนี่ยปีละ 30,000 บาทเท่านั้นคือลองแบบถ้าเราทำแบบรวมๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรวมไปรวมมาเราจ่ายแย่กับแพงกว่านี้นะสำหรับใครที่ชอบเล่นกอล์ฟเป็นประจำอยู่แล้วสัปดาห์นึงต้องไปแบบ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งอะไรเงี้ยรับรองแบบนี้คุ้มกว่าเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะติดต่อได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0865488898นั่นเองค่ะคือสนามนี้เนี่ยเป็นสนามระดับพรีเมียมนะครับใช่พรีเมียมมากจริงสำหรับเรียกว่าบางครั้งต้องการรับแขกแขกคนสำคัญเนี่ยเอาไปเล่นที่สนามนี้เนี่ยสร้างคอนเนคชั่นได้ดีมากพูดเลยไม่เคยมีแขกคนไหนผิดหวังนะครับเพราะมีการจำลองเอาสนามดังๆต่างๆทั่วโลกมาอยู่ที่สนามกอล์ฟแห่งนี้นะครับ Royal Gem City คลอง6 1ถึง9เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของสนามชื่อดังทั่วโลกอาทิเช่นหลุม1 Oakmont นะไม่มีโอกาสไปที่ Oakmont มาที่นี่แทนนะครับหลุม2 Bay Hill หลุม3 TPC Sawgrass นะครับเป็นต้นนะส่วนทางหน้าหลุม10ถึงหลุม18เป็นการจำลองมาจากสนามออกัสตาเนชั่นแนลโอ้โหนี่คือสนามระดับโลกสนามที่จัดรายการเมเจอร์มาแล้วนะเราสามารถเล่นได้ในบ้านเราไม่ต้องบินไปไกลนะครับใช่แล้วใกล้เคียงกันเลยที่สำคัญอย่าลืมว่าได้ทุกเวลานะเวลาไหนก็ได้ถูกต้องครับแขกคนสำคัญมาอยากสร้างคอนเนคชั่นดีๆพาไปสนามดีๆแบบนี้แหละเนาะดูพรีเมียมดูหรูดูเราแบบดูไฮเลยอ่ะใช่ครับเนาะมีข่าวนึงข่าวดีนะมีอีกรีเล้งเวลาไปสนามกอล์ฟเนี่ยเห็นคนญี่ปุ่นชอบมาเล่นกอล์ฟเมืองไทยไหมใช่ใช่ทำไมอ่ะก็เขาชอบมาไงไม่มีอะไรแต่ชงมาเหมือนมันมีความพิเศษว่าทำไมเขาชอบมาที่ไทยแต่โปรนพเราจะพาแฟนๆไปเล่นกอล์ฟที่ญี่ปุ่นสลับกันอย่างนั้นสลับกันนะคนญี่ปุ่นนี้มาเที่ยวเมืองไทยเราจะพาไปท่านผู้ชมไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับที่สนามกอล์ฟที่มีชื่อว่าฟูจิคลาสสิกกอล์ฟคลับนะครับและสนามโกเชมบ้ากอล์ฟคลับนะครับก็จะไปเล่นกันทั้งหมด6รอบนะครับในระหว่าง
วันที่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม2559นะครับซึ่งโปรนพก็เดินทางไปด้วยระยะเวลาต่อ1ทริปนี่คือ5วัน4คืนนะครับโดยทริปแรกจะเดินทางวันที่9ถึง13พฤษภาคมนี้ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 57,600 บาทนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ติดตามไม่ได้ไปเล่นเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 50,000 กับอีก450บาทนะสนใจอยากไปเล่นญี่ปุ่นเล่นไปด้วยไปตีกอล์ฟด้วยไปเที่ยวด้วยเนี่ยติดต่อได้เลยก็ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมเปิดโปรนพนั่นเองนะครับ0860210660นะครับใครสนใจไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นไหนกิจกรรมไหนก็จัดไปอย่าพลาดแล้วกันนะคะและแน่นอนนะคะใครก็ตามที่มีข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัวสินค้าหรือโปรโมชั่นสนามกอล์ฟดีๆแบบนี้อยากจะฝากทางรายการของเรานะคะช่วยประชาสัมพันธ์ง่ายมากพิมพ์อีเมลเข้ามาค่ะขับ18golf@gmail.com นะคะหรือติดต่อรายการผ่านทาง Facebook นะครับ www.facebook.com/golfclub18 นะครับเข้ามาเป็นแฟนเพจกันก่อนนะครับตอบคำถามใช้ตอบคำถามใช้ถามใช้ติชมรายการนะครับมีปัญหาเรื่องวงสวิงอยากปรึกษาโปรถามผ่านทาง Facebook ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีนะคะรวมไปถึงคอร์สต่างๆหรือว่ากิจกรรมอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีโพสต์ไว้ในเพจเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปติดตามกันได้และแน่นอนค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะขอบคุณช้างอีซูซูครับชุริกรผู้หญิงนะคะจาก Nike Golf นั่นเองค่ะและอย่าลืมผู้ชมค่ะกลับมาเจอกับรายการของเราได้ใหม่นะคะขับ18ค่ะทุกวันอังคารนะคะ4ทุ่มถึง5ทุ่มตรงทางช่อง Golf Channel ทูวิชั่น675ค่ะหรือถ้าใดพลาดนะครับเกิดกลับบ้านไม่ทันเช้าวันพุธมีให้ติดตามชมนะครับรีลันครั้งแรกเวลา 7:30 ถึง 8:30 นะครับตื่นมาเช้าๆดูเลยแล้วก็รีลันครั้งสุดท้ายเป็นช่วงบ่ายวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่าย 2:00 ครับใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมยังไงต้องติดตามเราให้ได้ในทุกๆครั้งเลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ18th hole. I bet he, more than the putt, I think he'd want to have this one back. Yeah, it looked a bit into the grain as he came in there. Didn't quite get the kick, the firm kick that it normally gets. Left himself the uphill putt, though, but a little more than he wanted for this putt for birdie. 5 feet, though, he says it never once crossed his mind that it would not find the bottom of the cup. It does everything but go in. Fabulous putt. I mean, this putt is misread. Everybody seems to miss it on that side. And Phil Mickelson, disappointing second place finish. But for Von Taylor, third.